สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับผมพิชาศาสตร์บินการเซเว่นครับแน่นอนครับพบกับผมอย่างนี้แล้วก็จะต้องพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการบันเทิงกันอย่างแน่นอนครับและวันนี้ครับเป็นมหากรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้สำหรับสยามพารากอนแห่งนี้ที่ฮอแทบแตกกันเลยทีเดียวกับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์หอแต๋วแตกภาคสุดท้ายนั่นเองครับซึ่งมีชื่อภาคว่าหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะและตอนนี้ผมก็กำลังจะไม่รอแล้วนะครับขอตัวไปดูภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนกันก่อนดีกว่าครับเรียกเสียงฮือฮาสนั่นลั่นพารากอนกันเลยทีเดียวกับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของตระกูลหอแต๋วแตกกันแล้วงานนี้มีเหล่าบรรดาผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงรวมถึงบรรดา FC ของเหล่านักแสดงทั้งหลายได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากในส่วนของภาพยนตร์นั้นได้นักแสดงหน้าใหม่ๆมาร่วมเล่นกันอย่างมากมายซึ่งแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถกันทั้งสิ้นทั้งนี้ยังมีนักแสดงมากความสามารถที่สวยและเก่งอย่างดิงกี้สาวิกามาร่วมแสดงในเรื่องนี้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีบรรดาเจ๊ๆของภาคเก่าๆมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องแต่ทว่าครั้งนี้หอแต๋วแตกนั้นไม่ได้แค่เรียกเสียงหัวเราะเท่านั้นยังเรียกน้ำตาในโรงภาพยนตร์กันอีกด้วยแต่ทั้งนี้เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นฉายจริง5ธันวาคมนี้ครับอ๋อก็คือเป็นหอจะแตกภาคใหม่นะฮะแต่แบบว่าแบบคือรีบแหกก่อนคือแหกก่อนต่อไม่รอแล้วนะเลยเพราะว่าเริ่มเปิดกล้องวันที่9แล้วก็ฉาย5ธันวาคมถ้ารอก็ไม่ได้ฉายก็เลยต้องรีบแหกเลยเขาบอกทุกอย่างถ่ายทำเร็วไปหมดเลยถ่ายทำเร็วแต่คุณภาพหนังเทียบกับหนังถ่าย2ปีครับไม่น่าเชื่อถ่าย2ปีอาจจะไม่ดีเท่านี้ด้วยบอกเลย CG เนียนมากต้องไปดู CG สู้นาคีได้เลยไม่เอาสิไม่เปรียบเทียบสิไม่สู้ได้แค่บอกสู้ได้แต่ว่าไงบ้างก็บอกสู้นาคีได้เลยนะภาพ CG เราไม่เห็นไงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงตัดต่อยังไม่ดูเลยแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าหนังจะดีไหมสนุกไหมด้วยคือเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าไปพิสูจน์ถ้าเกิดไม่ดีนะโดนกูพี่โก้ค่ะแพนเค้กก็เป็นภาพสุดท้ายของแพนเค้กนะครับมาร่วมกันช่วยส่งแพนเค้กไปเกิดครับเอาภาพส่งแพนเค้กเกิดอ่ะตอนแรกนะตอนแรกคิดว่ามีหักมุมว่าไม่ไปเพราะเข้าไปในห้องตัดแล้วแพนเค้กไปไม่ได้เป็นเพราะเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะตายไม่ได้เป็นเพราะเราเล่นไม่ได้อาจจะเล่นไม่ได้เขาก็เลยตายทำแต่มีนักแสดงใหม่ๆเพียบเลยมาปุ๊บแล้วก็เรื่องก็จบเลยเลยค่ะก็เท่าที่อ่านมานะพี่พลบอกว่ามีอะไรให้อ่านมีอะไรเขาบอกว่าเรื่องนี้ตัดไปร้องไห้ไปนะคะเราอ่านเราก็รู้สึกว่าดีใจฮะไม่ได้รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร้องไห้ครั้งนี้นะคะแล้วก็ว่านี่ขนาดเล่นด้วยกันยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะยังไงคะพี่บอกก็เลยคิดว่าคือมันมีหลายพาร์ทมากแต่ละคนก็เล่นในส่วนของตัวเองแล้วมันเยอะมากจนว่ามันมารวมกันแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงเรากำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะเห็นเรามากแค่น้อยแค่ไหนและที่เล่นมาตั้งเยอะมันจะเจออะไรบ้างลุ้นไปด้วยมาตามมาทางฝั่งนี้กระแตค่ะใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็มารับเชิญแล้วก็ภาคสุดท้ายเหมือนกันอันนี้กระแตก็เล่นเป็นเมียน้อยเมียหลวงนะใช่ค่ะก็สนุกค่ะและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของงานภายในวันนี้นั่นเองครับจะเห็นว่ามีเหล่าบรรดา FC ของทางคุณพจน์อานนท์นะรวมถึงนักแสดงเนี่ยมากันอย่างครับข้างเลยทีเดียวเนืองแน่นนะอยู่กันหน้าเวทีทั้งนั้นเลยนะครับและนักแสดงของหนังเรื่องนี้นั้นมีมากกว่า20ชีวิตนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นภาคสุดท้ายที่คุณพจน์อานนท์เนี่ยได้ทุ่มทุนสร้างแล้วก็ได้บรรเลงฝีมือในการกำกับเรื่องนี้อย่างสุดฝีมือเลยล่ะครับและสำหรับตอนนี้นั้นหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอนะจ๊ะจะฉายพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับและจะมีฉายแค่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับแต่สำหรับวันนี้นั้นรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการดีๆของเราแบบนี้ได้ที่ช่องสวัสดีไลน์ไทย HD บิวตี้คลับ HD และโชว์สีผ้า HD ครับ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ